สวัสดีค่ะทุกคนนี่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรามาเจอแล้วอาจจะแปลกตาหน่อยทุกทีเราจะเปิดกันที่ห้องแต่วันนี้รีบนะคะต้องรีบไปขึ้นรถไม่รู้ว่ารถจะมาหรือยังด้วยก็วันนี้นะคะเราก็จะไปหาธระเหมือนเดิมเลยจะไปงาน Japan Expo ค่ะที่สินทันโวนะคะแต่ว่าธระขึ้นตอน 4:45 แต่เราต้องไปแต่เช้าตอนนี้เพิ่ง8โมงเองอะแต่เราต้องไปเพราะว่าเราต้องไปเอาบัตรตอน10โมงเกาลิดแบนนะคะเพราะวันนี้คนเยอะแน่ๆเลยเขาแบ่งเป็นรอบใช่ไหมแล้วรอบที่ทอร่าโชว์อะเดินแบบอะโหมีแต่ด้ามใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยต้องไปฟาดฟันเอาลิดแบนมานะคะก็เดี๋ยวกันค่ะวันนี้ก็คือกะว่าเอาลิดแบนเสร็จก็คงไปหาโคเวิร์กิ้งสเปซนั่งหาหนังสือประมาณนั้นค่ะเหนื่อยเหรอก็อยู่สถานี BTS อารีแล้วนะคะวันนี้ครึ้มมากอะแล้วแบบสเตจที่เราจะไปดูอะเป็นเอาท์ดอร์ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้พกร่มมาด้วยก็คิดว่ายังไงวันนี้เราก็รอดนี้เราก็ไม่ตายแน่นอนนี่ก็รอรถไฟฟ้านะคะแต่ตอนนี้9:30แล้วอะไม่รู้จะไปเอาบัตรตอน10โมงทันไม่ด้วยต้องรีบเดินละตอนนี้กำลังรันทูอยู่ยังไม่ลงทะเบียนอะไรเข้างานเลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าจะไงก็ไปแต่งตัวกันมาเดียวแบนโบแบนทนส่วนเราตอนนี้ว่างมากนั่งรอไปค่ะ 4:45 ถึงจะเริ่มเดินแต่ว่าเราต้องไปก่อนเวลาเราต้องไปก่อน 4:45 มั้ยหรือว่าเราต้องถึง 3:00 กว่าอ๋อต้องเข้าแต่แรกเลยนะเพราะว่าถ้าเลทไป20นาทีคงไม่ให้เข้าอ๋อไปตามทันค่ะต้องเข้าแต่ 3:152:45ประมาณนั้นตอนนี้ก็คือมารอสแตนบายเข้างานแล้วเราต้องเข้างานตอน3:45ค่ะงานก็ยังไม่เคลียร์เลยคือจริงมันต้องมีช่วงที่คลีนเป็นพื้นที่ทุกอย่างค่ะอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มได้เข้างานมาแล้วตอนนี้แต่อยากบอกว่าการจัดการแย่มากแบบเบียดกันกว่าจะได้เข้ามาไม่โอเคเลยอ่ะอยากจะให้สปอยล์ EP 3ให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะได้ไปดู EP จริงๆเต็มๆอย่างนี้นะคะวันนี้ก็ในเรื่องที่สาระ EP แล้วก็มาเจอกันการเตรียมแล้วI'm not afraid to die.
ดีเยี่ยมมากนายโคตรหล่อเนี้ยมีงานนะได้เดี๋ยวเจอกันเลยเตรียมเจอเลยกลับดีๆนะไอโบเอ้าอุ้ยขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ก็ส่งน้องกลับเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็คือกำลังจะกลับไปหาอะไรกินกันนี่ก็สมาชิกมาเพิ่มหนึ่งอ๋อหายไปคนหนึ่งวะก็ตอนนี้นะคะหลังเช้ามาคนเดียวเหงามากสมาชิกเพิ่มแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้เหงาพรุ่งนี้สมาชิกเยอะแยะค่ะซื้อกินข้าวเสร็จแล้วหมดแล้ววันนั้นอะขายได้แค่อะไรดึงเราอะเราต้องรู้มุมเขาเลยว่าแบบพอเห็นกล้องปุ๊บเราต้องเก๊กเลยเราเป็นดาราไม่ได้แล้วเราอะตอนนี้เที่ยงคืนนะคะก็ยังอยากจะกินเนาะอยากจะกินของหวานจะถึงห้องแล้วเนาะจะถึงแล้วเอาของเก็บใส่กระเป๋าอย่าเพิ่งแกะลูกเอาเก็บหน้าไปกินบ้านเนาะอยากนอนแล้วง่วงอ่ะรู้สึกเหนื่อยมองไม่เห็นเอเนจีจนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงห้องนะตอนนี้เที่ยงคืน20คนพวกนี้เขายังหาของกินกันอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งที่ง่วงจะแย่แล้วแต่คนพวกนี้ยังหาของกินกันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งนะตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแต่ตัดภาพไปตรงนู้นคือยังจ้วงกันอย่างแบบอร่อยอร่อยงงมากวันนี้อาจจะมีมานี้แล้วก็วันนี้ก่อนของวันนี้งานจัดการได้เย่มาก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 ตามที่บอกไปเลยตอนแรกเอาตั้งแต่รองานจะเข้ารอบสองอะคือสคิปเลทไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอจะเข้าคือเหมือนกับให้ทุกคนไปยืนรอแล้วพอเวทีพอถึงเวลาช่วงที่มันต้องคลีนมันต้องเคลียร์คนออกเอารอบแรกออกแล้วให้รอบสองเข้าบนเวทีบอกว่าคนที่อยู่ในนี้ไม่ต้องลุกไปไหนก็ได้นะคะการคลีนของเราสามารถให้ทุกคนนั่งได้ในนี้ได้เลยแล้วพอไปเอามาเหมือนกับไอคนปล่อยคนเข้างานเริ่มรู้แล้วว่าโอเคเคลียร์คนข้างในออกนะอ่ะก็ไปเคลียร์คนข้างในออกมาแล้วพอจะให้คนรอบสองเข้าบอกโบพูดอย่างมั่นใจเลยว่าโอเคครับเข้าได้เลยแล้วคนแบบไม่รู้ด้อมไหนไม่รู้แม่งอัดกันตรงทางเข้ามาบอกว่าโอเคให้เข้าตามคิวนะครับตอนที่ทุกคนอัดตรงทางเข้าแล้วและทีเนี้ยไอคนที่เลขต้นๆอย่างเงี้ยบางคนอยู่ข้างหลังก็ต้องเบียดเสียดตรงข้างหน้าเพื่อเข้าไปแล้วงั้นคุณจะเว้นระยะห่างทำเพื่องงนะงานวันนี้นะคะแตกแล้วก็เดินแบบก็โอเคน่ารักดีพระหลอกเขาหลอกเขาดีก็เดินก็ดีทอละหล่อหล่อมากยังหวะสะบัดเสื้อแบบฟูแย่หูยตายดีแล้วก็วันนี้ก็หมดแล้วไม่มีก็ไปหาแค่นั้นแบบให้เห็นหน้าแวบเดียวก็มีความสุขเห็นท่านก็สุขใจเดี๋ยวก่อนไปตอนบอกบ๊ายบายบอกบอกบ๊ายบายยังไงเล่าให้ฟังก็บ๊ายบายกันดีๆนะใช่ของเยโบก็กลับดีๆนะเยโบก็เหมือนกล้วยพรป้ากลับดีๆนะเยโบไม่เดี๋ยวแบบนี้กลับดีๆนะ
ในฟูดมันมีเดี๋ยวตัดเราก็คงเห็นแหละโอ้พูดด้วยความจริงใจจะตายก็กลับบ้านดีๆนะอีโบในขณะที่ซาร่าบ๊ายบายวันนี้นายเก่งมากซาร่าบ๊ายบายอย่างนี้ขี้เหี้ยวันนี้พอแล้วเจอพรุ่งนี้ต่อไปทำหน้าที่แฟนบัณฑิตเจอกันดีเออแต่มันแผ่